ได้มีการมอบหับอุปกรณ์ป้องกันพยาธิโควิด-19 ให้คณะเฉพาะกิจเมืองเมิงแขวงบ่อแก้วสมาคมแม่หญิงร่วมใจพัฒนาแขวงบ่อแก้วหรือ MSP ได้ลงมอบอุปกรณ์ป้องกันพยาธิโควิด-19 ให้แก่คณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมต้านและสกัดกันการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 อยู่เมืองเมืองโดยการกำมอบของท่านดอนแก้วอินทวงศ์ห้องสมาคมแม่หญิงร่วมใจพัฒนาแขวงบ่อแก้วพร้อมด้วยทีมงานและก้าวหับโดยท่านสมศักดิ์ปิ่นแก้วกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองเจ้าเมืองเมืองเมืองพร้อมด้วยคณะนำพรรคส่วนที่เกี่ยวข้องของเมืองเข้าร่วมเครื่องที่นำมามอบให้แก่คณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมต้านและสกัดกันการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 อยู่เมืองเมืองประกอบมีผ้าอัดปากอัดดัง1แก้วเจลล้างมือ83ขวดสเปรย์85กล่องเครื่องกวดอุณหภูมิ1อันชุด PPE 100ชุดรวมมูลค่า 16,240,000 กีบจากนั้นสมาคมแม่หญิงร่วมใจพัฒนาแขวงบ่อแก้วและเมืองยังได้นำเอาแนวพันธุ์แก่นผักบัวหดน้ำกล่องถนอมอาหารน้ำสาเห็ดสไลขวดสไลมุ้งตักอาหารแนวพันธุ์ไก่ไปมอบให้แก่บ้านจอมแจ้งบ้านห้วยอบ้านมอนแหลมบ้านผ้างามและบ้านผลสว่างรวมมูลค่าทั้งหมด 9,876,000 กีบทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการนำเอาเครื่องช่วยเหลือเพื่อป้องกันพยาธิโควิด-19 มามอบให้แก่คณะเฉพาะกิจขั้นเมืองเพื่อนำไปมุ่นใส่เข้าในเวียกงานต้านและสกัดกันการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 อยู่ภายในเมืองบ่ให้มีการระบาดแพร่ลามออกไปเป็นวงกว้างและทั้งเป็นการนำเอาแนวพันธุ์พืชแนวพันธุ์สัตว์และอุปกรณ์เครื่องใช้ในครอบครัวไปมอบให้แก่บ้านเป้าหมายเพื่อเป็นการประกอบส่วนแบ่งเบาภาระรายจ่ายและช่วยให้ครอบครัวผู้ทุกข์ยากในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวของตนเองให้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากเทื่อละเกา